สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดข้าราชการสาวรีวิวใช้เงินเดือน 15,000 อย่างไรให้อยู่รอดแถมมีเงินเก็บสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจสำหรับหลายคนแต่คงไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ TikTok รายนี้เมื่อเธอคนนี้ออกมาโพสต์คลิปคนยโสมาบรรจุสระบุรี#นักวิชาการศึกษารีวิวชีวิตตัวเองในวัย27ปีหลังจากที่เธอสามารถสอบบรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษาได้สำเร็จพร้อมเงินเดือน 15,060 บาทจนกลายเป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์โดยเขียนเล่าชีวิตว่าเธอเป็นคนจังหวัดยโสธรแต่สถานที่ทำงานคือจังหวัดสระบุรีทำให้ต้องย้ายงานไกลจากบ้านถึง477กิโลเมตรส่วนในเรื่องของรายจ่ายเธอต้องให้เงินแม่เดือนละ 5,000 บาทสำหรับดูแลตนเองเมื่อหักลบแล้วเธอเหลือเงินเพียง 10,000 บาทเท่านั้นทั้งนี้ยังมีค่าใช้จ่ายค่าห้องเช่าของตัวเอง 2,500 บาทต่อเดือนไม่รวมค่าน้ำค่าไฟและค่าเดินทางซึ่งเธอชี้แจงไว้ว่าเธอขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานมีเพียงค่าน้ำมันเดือนละ100บาทสิ่งที่ทำให้เงินเดือนยังเหลือใช้นั้นคือการไม่มีหนี้ทำให้นักวิชาการการศึกษารายนี้มีเงินเหลือต่อเดือนเฉลี่ยเดือนละน่าจะราวๆ 7,000 บาทโดยเงินที่เหลือจากตรงส่วนนี้ยังไม่รวมหักลบค่ากินค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จะเป็นเงินเก็บอีกด้วยอย่างไรก็ดีอาชีพข้าราชการนับว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันและอยากที่จะรู้ว่าการทำงานในเส้นทางอาชีพนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้หรือไม่และได้มากน้อยแค่ไหนในแต่ละเดือนงานนี้มีการเผยแพร่คลิปดังกล่าวออกไปก็กลายเป็นไวรัลทันทีมีผู้เข้าชมกว่า1ล้านครั้งและมีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากหลายคนชื่นชมและยอมรับกับเธอว่าเมื่อถึงสิ้นเดือนทีไรคิดไม่ตกว่าจะใช้ชีวิตยังไงก็ต้นเดือนมีเงินกินอยู่สบายพอมาสิ้นเดือนกับดิ้นรนชีวิตทุกครั้งทำให้รายรับกับรายจ่ายไม่สมดุลกันขอขอบคุณข้อมูลจาก Tasto.online.com ขอบคุณค่ะ